ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะมาแนะนำบอสเลยละกันว่าเราควรจะหาบอสแบบไหนที่มันดรอปของดีหรือว่ามันง่ายนะผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โอ้บิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกมแร็กนาร็อกโมบายอีกแล้วนะฮะแล้วคลิปนี้ผมจะเป็นคลิปสั้นๆครับผมเกี่ยวกับวิธีการทำให้เราสามารถผ่านร้อยชั้นได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็อย่างที่รู้ๆกันว่าคนที่ลงร้อยชั้นเนี่ยก็อยากที่จะลงให้จบชั้น90หรือว่าลงให้มันได้ไอเทมที่มันแบบดีที่สุดอะเอามาขายเอามาคราฟเอาวงอาวุธชุดเกราะชุดตัวประกอบเนี่ยให้มันดีที่สุดใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยเราลงไปเนี่ยเราก็จะเจอตอครับผมตอแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบเจอมอนที่มันยากเกินไปอย่างของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ชั้น90แรนดอมมาเจอบาโฟเมตกับเจ้าแห่งศาสตร์มืดผมเชื่อว่าผู้เล่นเกินกว่า 70% 80% ตอนเนี้ยถ้าเจออี2ตัวเนี้ยในชั้น90เนี่ยมันจะติดครับผมแล้วไม่สามารถไปต่อได้ใครนึกหน้าอี2ตัวนี้ไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะแป๊บตัวผมจะวิ่งเข้าไปบวกแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับผมหน้าตาเจ้าฮอนแพะนะครับผมเจ้าแห่งศาสตร์มืดเนี่ยอยู่ตรงไหนวะสงสัยเจ้าแห่งศาสตร์มืดผมจะพาไปดูไม่ได้นะผมเนื่องจากมันน่าจะอยู่ลึกเข้าไปโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันทำให้เวลาเราเจอตออย่างเงี้ยเราไม่สามารถลงต่อได้หรือว่าบางคนที่อยากจะได้ของที่มันดีกว่าเจ้า2ตัวเนี้ยบางทีบางคนอาจจะสุ่มได้แบบตัวกากๆที่มันดรอปไอเทมได้ไม่ถูกใจเราอยากจะได้บอสชุดใหม่มาในชั้น90ให้มันง่ายขึ้นให้มันดรอปไอเทมได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้ครับผมโดยการย้ายชาแนลตามนั้นเลยครับผมเราสามารถย้ายชาแนลเพื่อแรนดอมบอสตัวใหม่มาสู่ชั้นที่เราติดอยู่ได้นั่นเองนะฮะผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่โดยการย้ายชาแนลเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการย้ายที่เมืองนักดาบหรือว่าเมืองอิสรูนั่นเองแหมพูดแล้วก็ไม่เห็นภาพนะผมเดี๋ยวผมพาไปแล้วกันมาเมืองอิสรูดก็คือเมืองนี้เลยครับผมแล้วก็ทำการแค่เดินขึ้นไปครับผมแล้วก็ไปตรงจุดนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพเลยแล้วกันนี่ NPC ตัวนี้เลยครับผมคุยกับมันปุ๊บเราก็จะสามารถย้ายชาแนลได้อยากจะไปชาแนลอะไรก็เลือกเลยครับผมว่าจะไปไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อินโดไชน่าเวียดนามเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วก็ใส่เลขชาแนลของเราไปว่าเราจะไปชาแนลไหนซึ่งแต่ละชาแนลเนี่ยก็จะมีบอสที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแจกลิงก์ที่สามารถทำให้เราเช็คได้ว่าชาแนลไหนมีบอสตัวอะไรทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาบอสที่มันง่ายๆหรือว่าบอสที่มันดรอปของดีๆนั่นเองนะฮะโอเคเว็บอะไรเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าครับผมแม่เกินมาซะยาวนะผมขออภัยสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วละกันนะฮะไปลุยโดยเริ่มแรกเนี่ยให้เราสตาร์ทที่เว็บ Google ก่อนครับผมแล้วก็พิมพ์ R O G U A R D นั่นเองนะผมหรือว่า R O G A R D นั่นเองนะฮะแล้วก็จะเห็นอันแรกเลยนะผมกดเข้าไปเลยครับผมไอเว็บเนี้ยสามารถเอาไว้เช็คข้อมูลมอนสเตอร์เอาไว้เช็คบอส100ชั้นดูดีเทลต่างๆของเกมได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมแล้วสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปเนี่ยก็คือเข้าไปตรงคำว่าเกมครับผมแล้วก็ Endless Tower นั่นเองนะฮะนี่เลยครับผมทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันบอกหมดเลยนะครับผมว่า channel อะไรชั้นอะไรมีบอสตัวอะไรนั่นเองนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยไอ้ channel China 6เนี่ยชั้นที่10จะมี Golden Bug ชั้นที่20ก็จะมี Golden Bug ชั้น30ก็จะมีเป็นมายาชั้น40ก็จะเป็น Goblin Leader หรือว่าชั้น90เนี่ยก็จะเป็น Obalon กับ Ox Lord นั่นเองอะไรประมาณนี้นะฮะก่อนที่หอมันจะตัดหรือว่าก่อนที่หอมันจะรีเนี่ยข้อมูลมอนสเตอร์แต่ละชั้นเนี่ยมันจะออกมาโคตรเยอะเต็มไปหมดเลยครับผมทำให้เรามีตัวเลือกว่าเราจะไปชั้นไหนดีไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะมาแนะนำบอสเลยละกันว่าเราควรจะหาบอสแบบไหนที่มันดรอปของดีหรือว่ามันง่ายนะผมเอาเป็นว่าบอสง่ายๆก่อนละกัน ผมจะแนะนำสำหรับ50 60 70 80 90ละกันสำหรับบอสตัวที่ง่ายๆเนี่ยก็คือพวก Ox Lord Ox Hero Osiris เนี่ยผมให้ยึด3ตัวนี้ไว้ละกันไอ้3ตัวนี้จะเป็นบอสที่ง่ายแพ้ธาตุไฟ วิสาสามารถเมเทโอได้สไนป์ปงสไนเปอร์สามารถใช้ธนูธาตุไฟหรือว่ากดกินไฟเข้าไปยิงให้มันชนะธาตุตายเร็วๆได้นั่นเองนะฮะสำหรับชั้น50จนถึงชั้นท้ายๆเนี่ยให้ยึด3ตัวนี้เป็นหลักละกันหรือว่าจะเป็น Doppelganger Moonlight อะไรพวกนี้ก็ยังได้นะผมเพราะว่าตอนแถวชั้น80 90มันจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวเลือกแล้วถ้าเทียบกับตัวอื่นนะส่วนตัวที่ดรอปของดีๆเนี่ยอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจนะผม wow. ถ้าเป็นพวกมินิบอสเนี่ยให้เราเล็งพวกสโมกกี้กับโกสติ้งเอาไว้ส่วนถ้าเป็นบอส MVP ในช่วงประมาณ 40-50 ชั้นแรกเนี่ยให้เราเล็งเดรกไอตัวเนี้ยดรอปขยะราคาแพงนะผมฟาบริกนะฮะส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นฟีโอนี่ไอตัวเนี้ยดรอปโอลินโกฟนะครับผมราคาแพงนะฮะราคายังเป็นหลักแบบ3ล้าน4ล้านอยู่ตัวต่อมาก็จะเป็นมิสเทรดไอตัวนี้ดรอปส่วนโล่เค้าเรียกว่ากําไรมิสเทรดราคาก็ประมาณ 2M 3M อยู่นะฮะตอนนี้ wow. ส่วนชั้น50จนถึงชั้น90เนี่ยถ้าเราอยากจะเน้นของที่มันดีๆเนี่ยอยากจะให้เน้นไปที่ตัวโอบาลอนไอตัวเนี้ยดรอปบูปินของไอที่แว่นตาของวิสาดอ่ะไอเนี้ยราคาแพงโคตรๆอยู่นะฮะ wow. หรือว่าให้เน้นไปที่บอสหมาโคโบไอตัวเนี้ยดรอปรองเท้าราคาตอนนี้ก็อยู่
่ประมาณสัก4ล้าน5ล้านอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าเป็นพวกบอสท้ายตารางต่างๆอ่ะส่วนมากบอสยากๆเนี่ยมันจะดรอปของที่มันราคาแพงนะผมเพราะว่าหลายๆคนยังไม่สามารถล่าได้อย่างพวกบาโฟเมตเจ้าแห่งศาสตร์มืดไอ้ลูกกระตาไอ้ตัวไทม์โฮเดอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมไอ้มังกรแดงนี่ก็ดีเหมือนกันนะผมดรอปโลขายได้หลายล้านเหมือนกันเนี่ยวิธีการใช้งานเนี่ยอย่างถ้าผมจะมาใช้เนี่ยผมอาจจะมาคัดดูว่าชั้น10ผมอาจจะไปฟิลิปปินส์5เพื่อไปลงเอาเดรกพอมาชั้น20ผมอาจจะเปลี่ยนไปฟิลิปปินส์3เพื่อเอาเดรกอีกตัวแล้วก็เอาฟีโอนี่อีก2ตัวในชั้นที่30กับ40แล้วก็หลังจากชั้นที่50 60ขึ้นไปเนี่ยผมอาจจะหาชแนลอื่นที่มันแบบบอสที่มันง่ายๆหรือบอสที่มันดรอปของดีๆอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยทุกคนอย่างเวียดนาม3เนี่ยชั้น50เป็นออคิโลกับโอซิลิสชั้น60ก็เป็นออคิโลกับโอซิลิสอย่าง2ชั้นเนี้ยสามารถลงได้โคตรชิลแล้วผมง่ายๆเลยนะฮะบอสตายเร็วด้วยแพ้ไฟทั้งคู่หรือว่าชั้น70 80 90เนี่ยเราอยากจะหาตัวที่มันดรอปของดีๆเนี่ยเราก็อาจจะไปลงนี่ครับผมไทย120นะฮะมันก็จะมีโอบาลอนมีบาโฟเมตชั้น90มีโอบาลอน2ตัวสามารถลุ้นในแบบแว่นตาของมันอ่ะได้2ครั้งกันเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะไม่ใช่2ครั้งนี่2โอกาสอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็คือวิธีการใช้งานเว็บไซต์นี้นั่นเองนะฮะเอาไว้ดูมอนน่ะเอาง่ายๆโอเคเรามาลากันด้วยวิสาดของเราดีกว่านะผมภาพนุ่มละมุนลิ้นสบายตานะฮะโอเคมายังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับผมแล้วก็ถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาทำคลิปบอกทุกคนอีกละกันนะฮะสำหรับทริคนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่ผมทำให้สำหรับคนที่ยังแบบไม่รู้ละกันนะฮะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าชอบฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปใหม่ๆด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบายพีซ Thank you.